สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้บ่าวคู่ได้เมนูนะครับตำน้ำพริกปลาทูนะครับใส่เป็นพริกหยวกครับพี่น้องเลื่อนปนปลาทูแบบแห้งครับพี่น้องมาข้าวเหนียวตุ๋ยคือเก่าครับผมกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องตำเองนะครับพี่น้องหลังเล็กเลี่ยนครับลงมือเลยจัดการมาพี่น้องข้าวแรงใส่ปลาทู3ตัวพี่น้องตัวง่ายนะฮะหอมเครื่องพี่น้องเอาพริกเผามาย่างนะครับหอมแดงย่างเนาะมาตำใส่นะครับเผ็ดดีๆไปน้องเอาพริกผงใส่อีกจังน้อยนะครับบอกมู่คุยบ้างกันนี่ครับผมคำบทตัวได้ไปน้องมาอืม
มะเขือต้มน้องหวานหวานบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนไปลองมันมืดมากมืดมากแล้วนะครับฟงบินตำมาอย่างไรเนาะมันว่าต้องปรุงยังหลายนะพี่น้องนะเครื่องปรุงใส่ย่างได้เนี่ยน้อยนะครับเพราะว่าปลาทูเนี่ยมันมีความนัวของมันอยู่แล้วนะครับครับผมใช้ได้กินปลาล่านะครับเราใช้ปลาล่าไปน้ำI don't know.
สุดยอดพี่น้องอันนั้นคนเป็นกับมะเข็ดแบบมีน้ำเนาะพี่น้องแต่ผมมักแบบเนื้อแข็งแบบนี้นะครับบัตรคำสุดท้ายไหมครับของกับผมพี่รองสำหรับมื้อนี้นะครับกินบ่สภาพประกันได้ก็ขอโทษขอไปนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังรายการสนับสนุนสมัครมากนะครับสำหรับมื้อนี้ขอกราบขอบพระคุณสวัสดีครับผม